เรายังไม่มีของใครเลยสักคนนะฮะอ่ะมีของเอนโซนิดนะเป็นโตโร่นะครับควายเนาะแล้วก็นี่เป็นโจ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือไม่ได้มองนะบุ้ยเยน่าไพเรตควีนโอ้ขออภัยทำไมคิดว่าเป็นซิริก้าวะช่างขอโทษซิริก้าเขาใส่หมวกไงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเองแล้วก็เป็นวูคองนะครับอาเจนนะเราเอาเป็นอะไรดีอะวูคองไพเรตควีนดีน่าฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแลนเอสในรายการ R01 ทางช่อง R01 และรอยแตดแชร์นะครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับนั่นก็คือซื้อเวเลอร์พาสนะฮะเอ้ยไม่ใช่พรีเมียร์พาสขอโทษขออภัยนะฮะมันก็จะอยู่ที่หน้ารวมกิจกรรมนะครับแล้วก็เลือกที่รูปรถเข็นนะครับแล้วก็เลือกพรีเมียร์พาสนะฮะซื้อตั๋วพรีเมียร์นะซึ่งฤดูกาลนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไว้ว่าพรีเมียร์พาสเนี่ยมันเริ่มและสิ้นสุดกิจกรรมนานเอ้ยเร็วมากนะครับช่วงเวลาของการทำกิจกรรมเนี่ยมันสั้นมากนะครับก็อยู่ที่24 25 26 27 28 29 30 1 2 3นะฮะ10วันเท่านั้นนะก็ไม่ได้สั้นนะก็เท่าๆกับกิจกรรมอื่นแหละนะอ่ะโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ตามกฎตามแมคานิกตามกลไกตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะได้รับรางวัลเนี่ยก็คือเราจะต้องทำการล็อกอินก่อนนะครับล็อกอิน5วันนะครับซึ่งเราล็อกอินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะใช่แหละใช่อันนี้แหละนะฮะดูจากสีแล้วนะสีมันจะแบบคุมโทนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่สีมันคล้ายอันนี้มากกว่าเนาะไม่อันนี้แหละอะนะฮะแล้วคราวนี้เราก็คือทุกครั้งเนี่ยเราจะเริ่มล็อกอินแล้วก็สะสมตัวล็อกอินนะฮะเราจะสะสมตัวล็อกอินแล้วก็ซื้อตั๋วพรีเมียร์พาสตอนแรกเลยอะไรแบบนี้นะฮะพร้อมกันเลยตั้งแต่แบบเริ่มซีซั่นหรือไม่ก็วันที่2อะไรเงี้ยแต่อันนี้เราช็อตนะฮะ ก็เพิ่งจะมีตังค์มาเติมนะครับก็เลยย้อนหลังก็เลยช้านิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นเลยจบเลยทีเดียววันเดียวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วพรีเมียร์นะครับน่าจะอันนี้เนาะโอเคนะครับแล้วคราวนี้คูปองเราไม่พอนะครับซึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาแบบว่า GM แม่งเขาเรียกว่า up sell cross sell นะ up sell เก่งมากเลยนะครับก็ซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับเราด้วยนะครับนะจากการที่เราเติมคูปองเนี่ยนะครับมันจะได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี้นะครับอันนี้จะชื่อว่ากิจกรรมเติมคูปองครบกำหนดรับฟรีสกินใหม่พร้อมลูกแก้วมิตินะครับซึ่งลูกแก้วมิติเนี่ยก็จะเอาไปลุ้นกับอีกกิจกรรมนึงแยกออกไปอีกนะฮะเดี๋ยวถ้าว่างจะทำคลิปแยกให้เนาะโอเคอันนี้ก็คือเติมปุ๊บแล้วมันก็จะได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินไป7วันอะไรแบบนี้เนาะนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับขี้เกียจอ่านไปอ่านเองอ่านไม่ทันก็แคปไปขยายอ่านดูนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือตั้งตี้นะครับตั้งตี้เติมคูปองซึ่งกิจกรรมนี้ในอีก ID นึงเราทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไทป์นะครับไทป์ตอกย้ำนะย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะครับว่ามันทำได้จริงอะไรเงี้ยนะครับเปิด Wi-Fi ก่อน Wi-Fi ที่บ้านจริงเพิ่งจะใช้ได้นะอันนี้มันจะเข้านานนิดนึงนะยิ่งช่วงนี้น้องๆปิดเทอมด้วยเนาะก็จะแบบอันนี้นิดนึงนะฮะก็ถ้ามันช้าเกินไปก็เอาใหม่ refresh เข้าใหม่นะครับนะโอเคนะฮะอันนี้คือรหัสนี้เนาะรหัสนี้ใช่ไหมของเรานะฮะใช่ดูจากรูปโปรไฟล์เป็นรูปน้องซินนะครับนะโอเคนะฮะนี่ถ้าเรากดแบบนี้มันก็จะบอกว่าแบบยังไม่สามารถรับรางวัลได้กรุณาเติมคูปองก่อนนะครับเราก็จะออกไปเติมคูปองนะครับซึ่งเราจะกดตรงนี้แล้วก็เติมเลยก็ได้นะครับหรือ
จะกดตรงหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็รูปรถเข็นแล้วก็ Premier Pass นะครับแล้วก็ซื้อตั๋ว Premier นะแล้วก็คลิกแล้วก็ซื้อก็ได้นะครับซึ่งตัว Premier เนี่ยก็ราคาเดิมนะครับ49บาทอย่างที่เราเคยบอกเรายืนยันคำเดิมว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากนะครับเพราะว่า49บาทคือได้สกินเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเลือกไม่มันจะเลือกได้นะอาจจะไม่ได้แบบว่าคืออย่างซีซั่นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวซิลิก้าใช่ไหมอันนี้ถ้าจำผิดขออภัยนะฮะเราเล่นยังไม่ถึงครึ่งปีเลยนะเราเล่นยังไม่ถึง6เดือนเลยนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบโป๊ะๆบ้างนะโก๊ะกังๆอองๆบ้างขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยอ่ะ49ใช่ไหมเรามีอยู่8ปองนะครับ8ปองเดี๋ยวนะ35บวก8 35 36 37 38 39 40 41 42 43ไม่พอนะครับเราจะต้องเอาโปรนี้โปร99คูปองนะครับซึ่งไอ้กิจกรรมตั้งเตี้ยมันไม่จำกัดนะครับว่าเราจะเติมที่เท่าไหร่นะฮะซึ่งก็เป็นผลประโยชน์เป็นประโยชน์กับเราเนาะเพราะว่าไม่ต้องเติมให้มันแบบเยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยนะฮะว่าทั้งซื้ ตั๋วพรีเมียร์นะครับและรับของรางวัล นะครับในกิจกรรมตั้งตีเนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เฟซ UI มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับคลิกซื้อนะครับแล้วก็เปิดเลยทำให้ดูกันไปเลยนะครับจะได้แบบจบๆนะซื้อตั๋วพรีเมียร์ยืนยันนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็ตั๋วเนี่ยเห็นไหมลืมเข้ามาดูว่ามันเป็นตั๋วแบบซีซั่นปัจจุบันจริงหรือเปล่าจริงนะครับสีเหลืองๆเขียวๆนะโอเคแล้วคราวนี้เราก็ไปที่คลังนะครับคลิปมันจะยาวเกินไปไหมเนาะไม่ยาวหรอกเนาะโอเคนะเราก็มาที่คลังนะครับแล้วก็มาที่ตั๋วพรีเมียร์นะครับแล้วก็กดใช้เลยอันนี้จะเป็นตั๋วล็อกอินใช่ไหม5วันอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตั๋วพรีเมียร์เนาะจริงๆสีมันน่าจะไปในแนวทางเดียวกันเนาะเราจะได้ realize เราจะได้นึกออกเราจะได้ get ว่ามันแบบซีซั่นเดียวกันนะอะไรเงี้ยกูไม่ได้ซื้อผิดอะไรเงี้ยนะอันนี้ทองชมพูเหลืองชมพูอันนี้เหลืองเขียวอะไรก็ไม่รู้อะนะครับกดไปที่ตัวพรีเมียร์นะครับแล้วก็กดคำว่าใช้นะยังไงทำไมไม่ได้ไม่ใช่หมดเขตแล้วหรอมันหมดเขตวันที่3เดือน10นี่นะเดี๋ยวเงินก็ลดไปแล้วนั้นเนี่ยลดไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเติมไปตั้ง99นะแล้วของเดิมมี8นะครับเดี๋ยวทำไงอ่ะมันทำยังไงครับลืมมาทำหลายรอบแล้วนะเนี่ยพี่เมียโอเคนะอ่ะกลับมาที่เมนูหน้ารวมกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รูปรถเข็นนะแล้วก็พี่เมียพาสเนี่ยเห็นไหมมันจุดแดงๆเราลืมเองแหละนะฮะอ่ะแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นเช่าในส่วนของPirate Queen นะครับเป็นสกินของใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรูนนะครับเป็นกล่องรูนนะเอาไปเปิดเนี่ยมันได้มากกว่า2นะครับมันไม่ใช่ได้รูน2อันนะแล้วก็อันนี้เป็นคัมภีร์ขั้นสูง5นะครับคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูน3กล่องรูน3นะครับไปเปิดก็ได้มากกว่า3นะแล้วก็สกินพรีเมียร์นะครับนี่แล้วเราก็ค่อยกลับไปที่คลังนะแบบนี้ซื้อทุกซีซั่นก็ยังจะจำไม่ได้นะอ่ะแล้วเราก็จะมาเปิดกันนะครับว่าเราจะได้เลือกใครบ้างเรายังไม่มีของใครเลยสักคนนะฮะอ่ะมีของเอนโซนิดนะเป็นโตโร่นะครับควายเนาะแล้วก็นี่เป็นโจ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือไม่ได้มองนะเยน่าไพเรตควีนโอ้ขออภัยทำไมคิดว่าเป็นซิลิก้าวะช่างขอโทษซิลิก้าเขาใส่หมวกไงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเองแล้วก็เป็นวูคองนะครับอาเจนนะเราเอาเป็นอะไรดีอะวูคองไพเรตควีนยีน่าเอานี่ละกันเอาโตโร่ก็ได้ ทำไมล่ะเอาวูคองดีกว่านะครับเพราะว่า
พยายามที่จะฟอร์สให้ตัวเองแบบเล่นป่าสักทีนะครับซึ่งวูคองหรือลิงเนี่ยมันเป็นแอสซาซินนะตำแหน่งหลักๆก็คือป่านะครับซึ่งเราไม่อยากจะเล่นนะไม่มีวิลลิ่งที่จะเล่นเลยเพราะว่ามันเวลามันต้องเอาหน้าไปแนบแล้วมันก็แอสซาซินนี่คือมันจะต้องฆ่าได้เยอะอะไรเงี้ยซึ่งปกติเราไม่ได้ใช่คนแบบฆ่าเยอะขนาดนั้นนะคือเราเป็นเมนซับมาก่อนนึกออกปะซับซัพพอร์ตเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคิวเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะหนักไปทางแอสซิสต์มากกว่าสรุปเอาวูคองนะฮะก็เป็นสกินนี้นะครับไม่รู้ว่าอยู่ในแบบว่าซีรีส์ไหนฮีโร่อีกเป็นแบบถูกอ่ะก็49บาทนะฮะเซฟไว้แบบอวดเพื่อนนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เราจะไม่ลืมนะครับที่จะให้ดูในหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็ตั้งตี้มันจะอยู่ตรงนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่เห็นไหมเมื่อสักครู่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราได้อยู่ถึงแค่จำนวนผู้เล่นที่เติมคูปองนะครับสองนะสองคนนะครับก็คือยิ่งเราเชิญเพื่อนเข้ามาเนี่ยแล้วเพื่อนที่ถูกเชิญเนี่ยเติมคูปองเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งได้รางวัลเยอะเท่านั้นเนาะอย่างที่บอกแล้วมันเป็นแบบกลยุทธ์ในการเนี่ยแล้วเราก็มากดรับนะครับแล้วมันก็จะไปอยู่ในคลังของเรานะฮะกลยุทธ์ cross sell up sell ของ GM เนี่ยแพชปัจจุบันเนี่ยซีซั่นปัจจุบันนี่เก่งเหลือเกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราเลือกอันนี้ให้ดูอีกทีนึงนะฮะมันกี่อย่างแล้วเนี่ย3อย่างเลยนะคลิปนี้นะฮะตัดอันนี้ไปเป็นไฮไลท์นะครับทั้งตั๋วพรีเมียร์นะครับแล้วก็เติมคูปองครบกำหนดรับฟรีสกินใหม่พร้อมลูกแก้วมิตินะครับ2นะแล้วก็อันที่3คือตั้งตี้เติมปองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับตอนครบ7วันเนาะว่าเราสกินClover Craft ของ Alistair เนี่ยจะสวยงามยังไงนะครับมีเอฟเฟคไหมนะครับหรือว่าเปลี่ยนแค่ชุดอะไรเงี้ยนะอยู่ในซีรีส์ไหนอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะโอเคอ่ะของที่เราได้รับจากกิจกรรมตั้งตี้นะครับก็จะเป็นอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวที่เลือกที่ได้รับเร็วๆอันนี้นะครับอันหินเลื่อนขั้นของแวนนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งลืมเมื่อสักครู่นี่แหละไปย้อนดูนะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับกับกิจกรรมที่มากมายเหลือเกินนะฮะของROV Thailand นะครับในปัจจุบันนี้นะแล้วก็อีกไม่นานนี้นะครับสำหรับทางช่องของเราเนี่ย1รหัสแน่นอนนะครับเราก็จะทำการซื้อในส่วนปลดล็อกในส่วนของ Valor Pass นะครับซีซั่น36ด้วยนะฮะเพราะว่ารอบนี้มาพร้อมกับสกินของคริกซี่นะครับที่สามารถเปลี่ยนสีได้ซึ่งเราเนี่ยก็เป็นเมนคริกซี่นะครับเล่นจนแบบโลตันไปแล้วนะฮะทั้ง3 ID เลยนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ